รถไฟตรงเวลาไงอันนี้เป็นเรื่องจริงของญี่ปุ่นเฮียเรื่องนั้นก็รู้อ่ะเรื่องนั้นก็รู้มันตรงแบบตรงจริงๆอ่ะเข้าใจคำว่าตรงจริงๆรู้เข้าใจครับได้ต่อรถเมล์รถคุยอะไรแม่งตรงหมดอ่ะไม่รถเมล์ไม่ตรงนะเอาจริงไหมเนี่ยเป็นเล่นงั้นมึงเล่าเลยเรื่องรถเมล์ไม่ตรงเอ้ามันก็ต้องมีช่วงเวลารถติดป่ะเพราะมันเป็นถนนไงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นเออแต่ถ้าแบบถ้าจังหวัดแบบโลคนไม่ค่อยมีมันก็ไม่ค่อยมีรถมันก็ตรงมึงอยู่ดาวระไม่เหรอมันไม่น่าจะมีแบบคนหนาแน่นมันก็ไม่ค่อยมีพลาดอ่ะแต่ก็มีพลาดมากกว่ารถไฟอืมเข้าใจแต่ก็ไม่น่าจะเท่าเราไอ้เนี่ยมันคนละแบบเลยของเรามันคือไปกี่โมงก็ได้แล้วก็รอจนกว่ามันจะมาแน่อย่างตอนสมัยที่กูไปนั่งรถเมล์สาย7กับบ้านไอ้เหี้ยเพราะแบบบ้านนี้แม่งรออยู่งั้นน่ะครึ่งชั่วโมงไม่มาอะไรแล้วพอมาทีแม่งมา 3-4 คันก็มีเหมือนมันไปติดค้างกันอยู่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของที่นี่มันไม่ใช่เพิ่งเคยไปเข้าพวกไอ้นี่บอกว่าโรงอาบน้ำสาธารณะเออโรงอาบน้ำไอ้เหี้ยไม่เคยเลยไม่กล้าด้วยทำไมวะกูเคยเป็นหูดไงที่ไหนตูดอ่ะคิดตีนโอ้โหไอ้หูดมันคือยังไงวะเป็นเม็ดมันเป็นเหมือนเนื้อที่มันเป็นตุ่มขึ้นมาเฮ้ยกูก็มีนะกูมันใกล้ๆรูตูดอ่ะแต่ไม่ใช่หูดที่เท้ามันไม่ใช่หูดแบบเป็นติ่งเนี่ยเขาเรียกตาปลาเปล่าตาเปล่าเออตาปลากับหูดก็ไม่เหมือนกันกูไปตอนแรกกูก็นึกว่าตาปลาพอหมอไปตรวจหมอบอกอันนี้ไม่ใช่ตาปลาตาปลาภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอูโอนุมิซึ่งอูโอมันแปลว่าปลาส่วนนี้มันแปลว่าตาเอาแล้วถ้าแบบตาปลาที่แบบเป็นของกินอย่างเงี้ยเรียกเหมือนกันปะอันนั้นก็เรียกสากานาโนมิอ๋อคืออูโอมันเป็นคำแปลว่าปลาแต่มันเป็นภาษาเก่ายังไงวะคือคันจิอ่ะ1คำมันอ่านได้หลายแบบมากใช่ไหมเออแล้วคันจิที่เขียนว่าสักนะหรือคันจิที่แปลว่าปลามันอ่านได้สองแบบถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นอ่ะจะอ่านว่าสักนะเออแต่ถ้าอ่านแบบจีนเก่าอ่ะอ่านแบบจีนโบราณอ่ะจะอ่านว่าอูโกแล้วความหมายก็คือไม่เหมือนกันเลยเนี่ยความหมายเหมือนกันแต่ใช้คนละสถานการณ์กันอ๋อโอเคแล้วตาปลาแล้วไงเออเขาบอกคนเลยว่าอยากคุณเดี๋ยวว่าคือเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ตาปลานะมันเป็นฮูดตอนแรกกูไม่รู้ว่าคำว่าฮูดภาษาญี่ปุ่นมันพูดว่าอะไรก็ฟังแล้วกูอะไรมันคือเหี้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วกูก็ไปเสิร์ชเน็ตแล้วอ๋อมันฮูดมันแค่นั้นแหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรงอาบน้ำวะเอ้าเอ้หูดมันเกิดจากไวรัสไงมันไม่ได้เกิดจากการที่ผิวหนังมันทับกันแล้วเกิดไม่แล้วหมอไม่ให้ยาไม่ให้อะไรมึงเลยล่ะซึ่งพอมันเกิดจากไวรัสเสร็จปุ๊บพอมันเข้าไปติดเชื้อในผิวหนังมันก็เกิดเป็นหลานใช่ไหมแล้วไวรัสมันเดินทางได้ทางไหนบ้างก็ทางอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นโอกาสคือมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการที่แบบถ้าเกิดกูไปทำไปห้องน้ำสาธารณะเกิดไปติดคนอื่นอ่ะอ๋อคือมันก็เลยทำให้มึงไม่มีโอกาสได้ไปหรือว่าไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้กูกลัวโรคเกี่ยวกับทางน้ำอ่ะมึงเป็นโรคทางน้ำมันคือยังไงวะโรคเกี่ยวกับทางน้ำก็ไวรัสที่สามารถติดต่อทางน้ำได้อ๋อแบบโปลิโออะไรเงี้ยโปลิโอทางน้ำกูไม่รู้ว่ะโปลิโอกูไม่รู้แปลว่าคือมึงก็ไม่เคยแบบไปเลยแบบสักครั้งเดียวใช่ไหมไม่คิดเลยทำไมมึงไม่อยากเห็นจูคนอื่นว่างั้นเอออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วอย่างแบบออนเซ็นน่ะกูเกิดมากูยังไม่เคยไปออนเซ็นเลยเอออันนั้นก็ไม่คิดจะไปมึงอ้าวทำไมอ่ะก็มันก็แค่อาบน้ำร้อนเปล่าไอ้เหี้ยอันนั้นในมุมมองกูอ้าวก็ใช่นะเออที่มันพูดก็ไม่ผิด
มันก็แค่ไปแช่น้ำร้อนอะไรเหี้ยไม่ใช่แหละไม่แต่มันอาจจะฟีลแบบบรรยากาศกลิ่นสมุนไพรหรืออะไรที่แบบอะไรอย่างนั้นป่ะอืมเป็นไอ้เหี้ยอย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งเช่าโรงแรมอาบน้ำหรือเปิดน้ำร้อนอุ่นอาบเพลงจุดเทียนแล้วนี่ดีกว่าส่วนตัวกันด้วยไอ้เหี้ยผมพูดซะออนเซ็นแม่งไร้ความหมายไปเลยไอ้เหี้ยคนญี่ปุ่นเขาชอบกันนะเว้ยเออคนญี่ปุ่นเขาชอบนะเว้ยมันก็มีคนไม่ชอบอ่ะยังไงอ่ะเนื้อคนไทยภาพลักษณ์คุณอย่าตัดสินว่าคนญี่ปุ่นชอบออนเซ็นเถอะคนญี่ปุ่นไม่แดกปันดิบยังมีเลยไอ้เหี้ยมึงเคยเจอหรอมึงพูดแบบเนี้ยเออดิคนญี่ปุ่นไม่แดกปันดิบชัดไอ้เหี้ยคนไทยก็ไม่แดกปันดิบก็มีมันก็เหมือนคนไทยที่ไม่กินต้มตำก่อนเอออารมณ์นั่นแหละเออมันเหมือนว่าถ้าพูดถึงคนไทยต้องกินเผ็ดเก่งทุกคนน่ะเราไม่เคยกลัวคนญี่ปุ่นเขามีสตอรี่โอไทป์อะไรเกี่ยวกับคนไทยแปลกๆไหมนี่แบบมารู้จากเมืองแล้วถึงแบบอ๋อไม่ใช่อย่างนี้อ่ะเออประเทศไทยละประเทศไทยทันสมัยกว่าที่เขาคิดเฮ้ยเนี่ยเขาคิดว่าเราแบบล้าหลังขนาดไหนวะก็ล้าหลังอ่ะถือว่าล้าหลังกว่าที่เขาคิดเยอะไอ้กว่าที่พวกเราคิดเยอะเฮ้ยคือเรายังขี่ช้างอยู่เลยอย่างเงี้ยน้องอันนี้กูก็ไม่รู้ว่ามีขนาดนั้นเปล่าก็นี่มันใครเคยถามเขาแบบว่าเขาจะมองว่าคนไทยกินขี่ช้างไปโรงเรียนเลยอ่ะเฮียฝรั่งแต่ที่กูเคยเจอคือคนญี่ปุ่นเขามองว่าคนไทยกินข้าวเว้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบ amazing ว่าแบบเฮียการวัฒนธรรมการกินความเป็นอยู่เหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยอะไรอย่างนี้มันก็ยังคิดว่าของเราเป็นสมัยก่อนอยู่ดีนะแล้วคือความจริงแล้วคือญี่ปุ่นนะประเทศมันฟูมฟักกันประวัติศาสตร์มันฟูมฟักกันช้ากว่าไทยนะเว้ยใช่ใช่เออความจริงไทยเราแดกข้าวมาก่อนญี่ปุ่นอีกนี่อ่ะใช่คนญี่ปุ่นมันแม่งเรียกว่าโนะเออนัสึกาชินะเออนัสึกาชิแบบแปลว่าแบบอะไรอ่ะคิดถึงเรื่องในอดีตอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้กูไม่รู้เออเพื่อนแบบเออข้าวของนู้นน่าจะเริ่มก่อนเราไม่เราประเทศที่กินข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตย่านแรกๆคือโซนนี้แหละอาเซียนเนี่ยแล้วอย่างที่แบบเคยแซวๆกันเรื่องแบบปลาส้มแม่งคือที่มาของซูชิแม่งอาจจะจริงก็ได้นะเว้ยคือยังไงวิธีการถนอมปลาคือแบบพวกปลาส้มการทำปลาเฮียยุงแต่คนญี่ปุ่นสมัยก่อนไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ปลาคิดแต่อาหารจากทะเลปลามันสัตว์ไม่ไหลเฮียไม่ไม่ถึงว่าไม่กินหมูไม่กินไก่อะไรเงี้ยมันไม่มีปศุสัตว์ที่แบบเจอในทะเลคือมันเป็นก่ออ่ะมันจะให้มีเฮียอะไรวะไม่มีคนญี่ปุ่นอ้ออีกเรื่องนึงที่คุณรู้สึกแปลกคนญี่ปุ่นไม่กินเป็ดเป็ดเฮ้ยเออก็เจอไม่เห็นญี่ปุ่นแบบมีเนื้อเป็ดแทบไม่มีเนื้อเป็ดเลยว่ะเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดมีขายแค่ที่ชัยนาทาวน์โยโกฮาม่าร้านนั้นจะมีเป็ดปักกิ่งอะไรเงี้ยหรือว่าร้านอาหารจีนโดยเฉพาะแต่ถ้าแบบเดินตามทั่วไปอ่ะมึงหาก๋วยเตี๋ยวเป็ดหาร้านข้าวหน้าเป็ดไม่มีเออกูต้องให้ข้อมูลแบบคุณผู้ฟังก่อนว่าแบบไอ้ก้าแม่งอยู่เมืองโอดาวาระจังหวัดโยโกฮาม่าคานากาวะแล้วโยโกฮาม่าคือที่อะไรวะคือเมืองหลวงของจังหวัดเมืองคือหัวเมืองของคานากาวะอ๋อแล้วจังหวัดใหญ่ก็คือคานากาวะชื่อจังหวัดเหมือนเมืองเป็นตำบลเนี่ยอำเภอแต่ทำไมกูคุ้นกับอันนั้นมากกว่าวะก็เพราะคนมักจะเรียกกันโยโกฮาม่าแต่โยโกฮาม่าเป็นแค่แขวงเป็นแค่เขตเป็นแค่อะไรอย่างนั้นนะคือคนญี่ปุ่นอ่ะจะเรียกย่านเมืองอ่ะเป็นชื่อเมืองจะไม่เรียกเป็นชื่อจังหวัดจังหวัดกับเมืองของคนญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันคนไทยอ่ะจังหวัดกับเมืองเหมือนกันแฮะเอ้ยก็ไม่เหมือนดีกว่าจังหวัดก็เหมือนแหละเหมือนแหละผมเหมือนกันแหละจังหวัดใหญ่ก็มีบ้างนะที่แบบเมืองพัทยาจังหวัดไม่ใช่จังหวัดพัทยาเออประมาณนั้นแหละอันนี้อารมณ์เหมือนคนญี่ปุ่นเรียกเมืองกันหมดเมืองพัทยาของเรามันเป็นเขตปกครองพิเศษไงมาเลยเรียกเมืองพัทยาได้แต่ของญี่ปุ่นมันเรียกเมืองหมดมันไม่ได้เรียกเป็นชื่อจังหวัดเท่าไหร่เออคือแล้วนี่มึงถามไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนว่าบอกอยู่โตเกียวอย่างงี้แม่งดูบ้ามากเลยนะเอาจริง
อ้าวแล้วต้องบอกอะไรคืออยู่ต้องบอกว่ากูอยู่ชินจูกุกูอยู่ฮาราจูกุกูอยู่อะไรอย่างงี้ดิบอกอยู่โตเกียวไอ้เหี้ยโตเกียวใหญ่ชิบหายสัสอ๋อมึงต้องบอกอยู่อากิบะอยู่อาซากุซะอยู่อะไรก็ว่าไปแต่มันไม่ได้บอกว่ามึงอยู่โตเกียวอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นมึงอยู่ไหนก็อาจจะแบบโตเกียวอาซากุซะครับอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แปลกแต่มึงบอกว่ามึงตอบใช่ป่ะมึงตอบโตเกียวอย่างเงี้ยเออบาปบาปแต่นั้นบาปเอานี่อย่างบาปเลยมึงก็ต้องบอกว่าอยู่คานากาวะเมืองโอดาวาระครับเนี่ยไม่คือโอดาวาระมันเป็นเมืองจังหวัดนอกมาจากโตเกียวไงเอามึงก็เรียกโอดาวาระแต่ว่าเนี่ยโอดาวาระก็ได้แล้วเขาแต่มันก็จะมีคนที่ไม่รู้จักคนญี่ปุ่นเองบางคนก็เอออยู่แถวไหนเลยก็บอกไปคานากาวะอ๋อถ้าคานากาวะคือรู้จักแน่เออรู้จักแน่ก็จะละก็เขตแล้วนะเขตแต่แล้วอย่างเป็นคนที่อยู่โยโกฮาม่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้พูดว่าชานากาวะโยโกฮาม่าครับหรอกเขาจะพูดโยโกฮาม่าเลยนี่หรอแม่นั่นก่อนอารมณ์นั่นแหละเหมือนที่มึงคุ้นหูโยโกฮาม่าที่มึงจะย้ายไปนี่มึงคือที่ไหนนะโตเกียวจังหวัดโตเกียวจังหวัดโตเกียวแต่ถ้าเกิดกูชื่อพูดชื่อตำบลชื่อเขตไปมึงไม่น่าจะรู้จักมันเป็นย่านที่อยู่อาศัยอะมันไม่ใช่ย่านเมืองนะก็คือมุซาชิเซกิอะไรนะมุซาชิเซกิโคจิโร่เซกิสัตว์เยอะทำไมมันยาวจังวะมุซาชิเซจิเนี่ยมุซาชิเซกิโอเซกิใช่ไหมคือมันจะแบ่งเป็นย่านๆหรอวะแบบว่าย่านที่อยู่ย่านที่เมืองถ้าจะให้ขยายความเป็นชื่อที่พวกมึงรู้จักก็ต้องเป็นด้านซ้ายของชินจูกุหน่อยนึงก็ยากอยู่ดีค่อยคืออย่างน้อยเราก็ยังนึกออกกว่าแบบมึงพูดแบบอะไรนะอะไรกี่ๆสักอย่างนะกูลืมแล้วอยู่ด้านซ้ายของชินจูกุแล้วด้านขวาอยู่ติดกับอะไรด้านขวามันอยู่ด้านซ้ายของชินจูกุตั้งอยู่ด้านขวาอีกช็อตขวาก็ติดชินจูกุไงเฮียขวาก็ติดชินจูกุไงนั่นแสดงว่าในอนาคตถ้าพวกกูกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างนี้มึงก็จะมาร่วมมาจอยกับพวกกูได้ง่ายขึ้นถ้าพวกกูไปโตเกียวอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันเกียดโดพูดไปแล้วไอ้ชาวตอนพวกกูไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะโอ้มันมีวันหนึ่งกูนัดเจอไอ้ก้าไอ้เฮียแม่งวันนั้นแม่งมหากาพย์สัตว์เจอกี่โมงมึงนัดกี่โมงโอ้โหนัดกันเช้าเลยแบบหมายมั่นปั้นมือว่าวันนี้ไม่ได้เจอกันแม่งมาประมาณครึ่งปีได้เที่ยวเต็มคาบแม่งอย่างฮาเจอกี่โมงคือโอ้นัดกันเช้าเลยนัดกันที่ตอนแรกกูนัดกับมันที่ฮาราจูกุจะสตาร์ทที่ฮาราจูกุเว้ยกูก็แบบกูมีกายมีเบ้มีไอหมิงแล้วก็มีดีโอใช่ไหมตอนเช้าก็ไปวัดแถวไอแถวฮาราจูกุมันชื่อวัดอะไรจำไม่ได้ละเออกูก็ส่งโลไปให้ก้าไว้บอกเนี่ยกูอยู่ตรงนี้นะไอก้ามันก็นั่งรถไฟมาสักพักพวกกูก็เดินแบบเที่ยววัดเสร็จฝนตกไง ก็เลยรีบคล้ายๆแบบหาร้านนั่งอะ่ะก็ไปนั่งแดกข้าวอยู่ร้านอะไรวะร้านขายเนื้อย่างไม่ใช่ร้านขายเนื้อย่างไอ้ร้านข้าวหน้าเนื้อมันชื่ออะไรนะโยชิโนยะโยชิโนยะกูก็แบบกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนั่งรอนั่งแช่ในร้านแบบประมาณชั่วโมงนะก้าก็ยังไม่มาก้ายังไม่มาไอ้กูก็สงสัยแบบเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะก็คุยกับมันแม่งบอกก็เนี่ยมึงกูก็มาตามที่มึงส่งโลไปกูมาดูโลกูอีกรอบนึงเว้ยไอ้เหี้ยกูส่งโลไปให้มันอยู่แบบชิบูย่าไอ้กูโอ้โหเหี้ยโคตรเหี้ยไปละชิบูย่ากับฮาราจูกุอยู่ห่างกันเยอะป่ะวะก็สถานีนึงอ่ะแต่ก็เดินเหนื่อยอ่ะใช่แต่ปัญหาคือไอ้ก้ามันเหมือนมันแบ
มันขึ้นมันก็ขึ้นรถสายที่มันไม่จอดฮาราจูกุไงมันก็เลยไปชิบุย่าเลยอะไรเงี้ยแม่งก็เลยแบบวุ่นวายพวกกูอ้าวโอเคเดี๋ยวพวกกูมูฟไปชิบุย่าแล้วกันเออจะได้แบบมึงจะได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวแล้วอะไรเงี้ยเออเฮียกูแม่งโคตรบาปอ่ะส่งโลไปคนละที่เลยเฮียนั่นแหละวันนั้นมีการส่งมอบยาดมกันด้วยเฮียเฮ้ยแต่ทิปมันจริงงี้อ่ะถ้ามึงมาด้วยน่าจะยิ่งมันที่ถ่ายมึงเจอแค่วันเดียวเองวะโอ้โหเจอประมาณครึ่งเอ้ยเออก็วันนึงนะแต่มันกูว่าวันนั้นกูประจนภัยกับเฮียก้าเยอะอยู่เฮียมึงจำกูโคตรชอบตอนที่แบบกูกับมึงไปประจนภัยมากๆเลยเฮียที่เจอเหมือนแบบยากุซ่าหรืออะไรทำนองนั้นอะใช่อะมันไม่เชิงอะมันเรียกจะเรียกว่าอะไรเดียวเป็นคนน่าสงสัยแล้วกันพ่อเล้าอารมณ์แบบพ่อเล้าแบบวะเออมาอารมณ์แบบพ่อเล้าอะคือกูกล้าเหมือนแบบประมาณว่าอยากรู้ว่าในอากิบะมันมีบริการอะไรแปลกๆบ้างอย่างเช่นเพื่อนเล่นเกมนั่งตักนั่งคุยกันนั่นอะไรอย่างเงี้ยกูกล้าก็เดินแบบเดินถามเดินอะไรซอกแซกไปแม่งมีจังหวะหนึ่งเหมือนแบบมันเป็นซอยที่ยังไม่เคยเข้าไปอ่ะกูกับไก่ก้ามันก็เดินเข้าไปแบบสองคนอยู่ดีแม่งมีผู้ชายไว้ผู้ชายตัวใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่กว่าพอๆกูอ่ะเออก็แบบเดินเข้ามาถามมึงพูดอะไรสักอย่างไอ้ก้ามึงเล่ามึงคนคุยมึงน่าจำได้ต้องบอกไอ้เช่าก่อนคือตอนนั้นกูก็ได้ภาษาแล้วนั่นในระดับที่แบบสื่อสารได้เออในระดับนั้นแล้วก็เดินไปหาร้านในเนี่ยร้านนั่งชิลในอากิบะเนี่ยแล้วก็ไปดูเนาะสาวคนนู้นทีสาวคนนี้ทีคุยเอ้ยเนี่ยนั่งเท่าไหร่แอนดีคอร์สอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลังจากพยายามไปตองเลือกอ่ะไอ้กุ้ยที่ว่าก็เดินมาแล้วก็มาถามแบบนี่จังอารมณ์แบบพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายสนใจแบบนี้ไหมครับอะไรเงี้ยมันก็หยิบรูปเป็นกระดาษโพสการ์ดมาแล้วก็เป็นรูปแบบสาวคาวาอี้แต่งชุดคอสเพย์แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนนี้นะพี่ชายนะไปเปิดโรงแรมนี้นะพี่ชายนะมันก็ชี้เป็นโรงแรมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่าเปิดโรงแรมประมาณนี้นะแล้วก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวสาวเขาจะเข้ามาเจอพี่ชายนะอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายตังค่าคอร์สเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยคือทุกอย่างบอกเสร็จซับไม่ต้องถามต้นตีนในต่อเลยเออแต่มันก็น่ากลัวไงหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอะไอ้ที่น่ากลัวมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นคือพวกเราพอโดนแบบคนตัวใหญ่เข้ามาชาร์จคุยอย่างเงี้ยตอนแรกก็เลยปฏิเสธไปอะพอปฏิเสธเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่งไม่ให้ปฏิเสธไอ้สัสแม่งปฏิเสธการปฏิเสธเราจี๋เด้อคือกูอ่ะไม่รู้อะไรแต่กูรู้ว่าแม่งไม่น่าไว้ใจเว้ยอันนี้มุมของคนไทยที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยนะตอนนั้นเรามีร่มมันคนละคันกูอ่ะเปลี่ยนวิธีการจับร่มเลยสัตว์คือแบบกูเตรียมฟาดอ่ะถ้าแบบมีเหี้ยอะไรกูฟาดหัวแม่งแล้ววิ่งเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้คือกูอ่ะปฏิเสธไปแล้วเว้ยแล้วแม่งเดินตามมาแบบอารมณ์แบบคนตัวนี้ยันแล้วไหนก็อะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแบบไม่เอาจริงเหรอพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนกันนะพี่ชายเด็ดนะเนี่ยอะไรอะเราเหมือนกันนะแล้วบอกปฏิเสธไปเดินมันไม่เดินตามเนี่ยเดินตามมาพักใหญ่ๆเลยจนเราต้องเดินสปีดเร็วขึ้นใช่แล้วถึงสลัดหมึกใช่ไหมแล้วมีใครไปกับมึงบ้างไหมก็มีกูไก่ก้าสองคนณตอนนั้นสองคนนี้ใช่แล้วเพราะเวลานั้นอ่ะคือไอ้เบ้ไอ้คืออะไรพวกนี้กูก็ชวนแล้วนะไอ้เบ้มันบอกว่ามันไม่สนใจเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปแนวนี้มันก็รู้สึกว่าหมดใจแน่คือแบบเสียดายเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนเอกายมันก็ความคิดเห็นแบบเดียวกับเม่มันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวกูไปกับเม่แล้วกันส่วนไอริโออ่ะมันเป็นพวกแนวแบบอยากไปนะยืดตื่นเต้นกับสักเรื่องเนี่ยแต่ถึงจริงก็ไม่มีอะไรตามสไตล์มันแล้วก็ไอหมิงก็อย่างที่เข้าใจไอหมิงก็รู้อยู่ตามนั้นวันนั้นก็มันก็เลยเหลือแค่กูไก่ป๊อปที่แบบอยากรู้อยากเห็นอะไรนี่แล้วสรุปสุดท้ายท้ายสุดก็เหมือนแบบเดินไปแล้วก็ไปหาแบบพวกแน่นอนแหละอากิบะมันก็มีสาวแบบสาวนั่งคุยสาวอินเทอร์เทนอะไรเงี้ย
ก็ไปหาคุยอะไรเงี้ยแล้วสรุปสุดท้ายก็ได้เลือกมาเงี้ยแต่มันก็มีที่แปลกๆเช่นแบบมีเป็นแก๊งผู้ชายมาแล้วมายืนกดดันให้เราไปเปิดห้องอะไรก็กลัวว่ะเนี่ยแต่ย้ำก่อนนะที่เราไปมันไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่เขาเสนอนะเว้ยอย่างเช่นแบบนั่งดิ้งนั่งคุยอย่างเงี้ยก็คือไปนั่งคุยกันดีใช่ไหมไปนั่งกินน้ำผลไม้แบบน้ำผลไม้นะแล้วก็คุยกับเขาราคามันแรงเปล่าก็ถ้าเป็นราคาที่ไทยก็แพงก็แพงอ่ะแล้วราคาที่มันเสนอมึงอ่ะก็ถ้าเป็นคนไทยก็แพงแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ไม่แพงคือเป็นคงเป็นราคามาตรฐานของที่นั่นอ่ะแต่มีอันที่น่าสนใจคือไอ้ก้ามันไปแบบคอร์สนั่งตักใช่ไหมอันนี้มึงเล่าได้ไหมคือตอนแรกอ่ะกูไปนี่ไปกูตั้งใจจะไปเดินแบบไปพวกแบบไปดูสาวคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็คุยกับไอ้เหี้ยป๊อปแบบเนี่ยเมย์คาเฟ่แม่งน่าเบื่อไอ้เหี้ยไปเสร็จก็มีสาวมาเสกมนใส่ข้าวไข่เจียวมึงขนาดเหล่งแล้วก็แบบถ่ายรูปกับคาเฟ่เองก็โง่1,000 เยน2,000 เยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยกูเคยไปที่ไทยไงแล้วมันก็ประมาณนั้นแหละไอ้เหี้ยก็ฟิลเดียวกันใช่ที่บอกว่าไอ้เหี้ยรู้สึกว่ามันเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยลองหาแบบอื่นซึ่งมันก็มีแบบคาเฟ่เล่นเกม Nintendo กับเมดหรือแบบเล่นหมากรุกกับเมดอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่แบบมากกว่าแค่เสกข้าวไข่เจียวโง่ๆอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกึ่งเล้าใช่คือแบบว่าเป็นคราวนี้ไม่ใช่เป็นสาวแต่งคอสเพลย์นะเป็นสาวแต่งตัวแบบวัยรุ่นในอัจฉริยะเลยอ่ะไอ้พอมันก็อย่างเงี้ยน่าสนอยู่อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นไปเจอแบบสาวสวยแบบเกาหลีเลยไอ้เหี้ยน่ารักเลยกูไอ้พอเรียกสาวเกาหลีเลยสาวเกาหลีอารมณ์มึงนึกถึงซูจีของมิสเออ่ะถ้ามึงนึกไม่ออกเกิดเน็ตฝากกูอินเสิร์ตอีกไอ้เหี้ยไม่ได้เหมือนในแนวนั้นแต่ลุคแบบแต่งหน้าโทนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซูจีวงมิสเออ่ะอารมณ์เหมือนกันอ่ะน่ารักดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยเก็บเป็นลิสต์ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเขาโลเคชั่นตรงนี้นะเขาโลเคชั่นแล้วเราก็เดินไปอีกทั่วอะไรเงี้ยสุดท้ายเลยก็แบบไปเจอแบบอื่นด้วยที่แบบเป็นคอร์สแบบนวดเป็นคอร์สนั่งตักเป็นคอร์สนอนตักอะไรเงี้ยก็มีนวดน่าจะเคยได้ยินนวดมือนวดมือนวดมืองงไหมนวดฝ่ามืออย่างเงี้ยก็คือเหมือนจับมือก็คือถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือน BNK มีบัตรจับมือแต่นี่ก็คือซื้อบริการนวดมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายสุดก็เลยแบบตัดสินใจว่าต๊อปเนี่ยเท่าที่ดูมารอบๆเนี่ยไอ้สาวซูจีมิเอคนนี้สวยสุดละเดี๋ยวกลับไปใช้บริการนางแล้วกันแล้วก็เดินวนกลับมาไอ้อ่ะเดินวนกลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวเหี้ยซูจีมิเอไม่อยู่แล้วไอ้สัสแม่งกลายเป็นอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่คือวันนั้นคนนั้นก็สวยจริงด้วยแต่คือไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยคือเหมือนพวกเราเลือกมากเราแบบเราถามไปทุกที่เลยฮะแล้วเราก็แบบโลเคชั่นไว้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้ยืนอยู่แถวนี้คนนี้ยืนอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ว่าท่านนั้นราคาแรงตัวท็อปเลยเงี้ยไม่อ่ะไม่ราคาเดียวกันหมดใช่เหรอจริงเหรออยู่ที่ว่ามึงช้อนคนไหนนะเขาอยู่อ๋อใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นกูกับไอ้ป๊อปก็เลยแบบไปไอ้ร้านนวดนอนตากเพราะว่าแบบผู้หญิงคนเนี้ยเขาดูแนะนำจริงใจสุดอะไรเงี้ยเขายืนคุยคือคนเนี้ยเขายืนคุยกับไอ้ก้าวนานมากคือไม่ได้น่ารักเท่าคนที่เราเล็งไว้แต่ว่าก็ได้อยู่คือมันก็ถือว่าน่ารักแหละก็ถือว่าน่ารักในระดับของสาวญี่ปุ่นแหละไอ้เหี้ยป๊อปมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาก็แปลให้มันฟังแล้วไอ้ป๊อปมันก็สัมผัสได้คนเรามันสัมผัสได้ต่อให้ภาษาไม่รู้เรื่องมันสัมผัสได้ว่าเขาพยายามพูดแบบจริงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดกำกวมมากเลยนะมึงจำได้ไหมคือเขาพูดประมาณว่าแบบอะไรสักอย่างอะแต่มันเขาไม่บอกบริการเราอะงงปะเขาไม่ได้บอกบริการเขาเหมือนเขาต้องบอกว่าจะให้ลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นพอไปถึงหน้างานเสร็จปุ๊บถ้าไม่โอเคก็ค่อยออกมาใช่ไหมซึ่งแบบกูเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะมันเหมือนขั้นบอกไม่ได้เลยเหรอกูก็สงสัยไงแต่ก็ไปก็ไปแล้วก็บอกว่าแถวนี้ย่านอันตรามันมีแบบหลอกๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันตรายอันตราย
คำว่าอันตรายในภาษาญี่ปุ่นมันคืออับุนายอะนะเขาบอกอับุนายเดสอะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้แหละอันนี้มันอันชินอันเซนปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบราคาก็ไม่โขกด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมึงอาจจะโขดกูก็ได้แต่กูไม่รู้ไงเออแต่กูไม่รู้ไงแต่คือมันดีอย่างมันแตกต่างกับทริปปกติของคนที่แบบนักท่องเที่ยวไปแล้วไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลยมันเสียเปรียบเยอะไปชาวถ้าเจอแบบพวกอะไรอย่างนี้มาพูดเราจะเจรจาไม่ได้ไงก่อนใช่เราจะเดือดดาไปเลยจะต้องไปอ่ะยังไงก็ต้องไปอ่ะเออแล้วทีนี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บไอ้เนี่ยมันเข้าไปในตึกแหละเป็นตึกแล้วก็เป็นห้องแบบมีคีย์การ์ดล็อกเรียบร้อยอ่ะไอ้เหี้ยตอนนั้นก็วันอยู่นิดไอ้เหี้ยคือตอนที่เราเดินในอาคิบาเราเดินตามไอ้เหี้ยแต่พอเขาชวนไปไอ้ที่ร้านคือมันต้องเข้าตึกแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็ขึ้นลิฟต์ทางเข้าลิฟต์ก็มีบัตรต้องสแกนถึงจะเปิดเข้าออกได้อารมณ์แปลงง่ายๆคือคอนโดในย่านนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังแบบเอาวะผู้ชาย2คนไอ้เหี้ยมีอะไรยังช่วยได้คือถ้าไม่ป๊อปไม่ไปกูก็ไม่ไปแหมดิพี่แค่คนเดียวไม่ไปหรอกหลังจากนั้นแต่พอเข้าไปก็เป็นร้านเลยเว้ยเป็นร้านแบบร้านแบบร้านอ่ะชั้น1ชั้นของตึกนั้นน่ะเป็นร้านนี่ร้านนึงเลยอ่ะเหรอเออแล้วทีนี้มันก็มีเหมือนโปสเตอร์มาแปะว่าแบบวันนี้มีสาวคนไหนเข้างานบ้างนั่นหลังจากนั้นแต่พอเขาก็อธิบายแบบเออราคาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วมันเป็นร้านที่แบบบริการนอนตักเว้ยหรือมันมีอะไรบ้างนะกูจำไม่ได้ละมีนอนตักมีนวดมือมีกอดมีอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้คนที่มาบริการเนี่ยเขาก็อธิบายราคาค่าคงค่าคอร์สอะไรเงี้ยเอ็งกับป๊อปก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกกูก็เลยต้องแปลให้แล้วทีนี้ก็แปลเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ตัดสินใจจะใช้บริการล็อกใช้บริการ2คนอะไรเงี้ยเพิ่นว่าคนที่บริการแล้วสวยมีแค่คนเดียวไอ้เหี้ยเอาว่ะเอาเก่งแยกคือไม่ใช่อีกคนไม่สวยนะแต่อีกคนมันเป็นแบบมันสวยกว่าคือไม่อีกคนเขาแบบเป็นคือคนที่ไม่ได้มาอธิบายคอร์สให้เราฟังอ่ะเขาเป็นแบบตัวเล็กๆอ่ะสไตล์ตัวเล็กๆโลลิคอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตาก็เฉยๆอ่ะกูก็เลยแบบกูก็เลยแบบมันได้คนเดียวว่ะมันต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยไอ้ป้อมก็บอกมึงได้ภาษามากกว่าเนี้ยเข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยอย่างไรก็คุยอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าอะไรเงี้ยสรุปวันนั้นก็ไปได้ไปใช้บริการนอนต่างนี่อ่ะแค่มึงคนเดียวแค่มันเดียวกูก็นั่งเดินเล่นแถวนั้นอะรอมันแต่โน้เขาไม่ให้รอในชั้นนั้นใช่ไหมไม่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ความจริงตัวในคอร์สก็มีอะไรคือคุยเล่นแล้วก็เขาก็พยายามจะใช้ภาษาอังกฤษแบบคนญี่ปุ่นนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคือมึงซื้อบริการอะไรเขาไปบ้างนะนอนตากแค่นั่นแหละเฮียก็แต่งเดียวเลยอ่ะนอนตากแล้วก็มีนวดมือเขาว่านวดมือแถมให้หน่อยนานเปล่าวะบริการเป็นอย่างนี้เองประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินก็โอเคแล้วโอ้ยแพงเลยชาวครึ่งชั่วโมงเข้าเคฟอมเนี่ยแพงวันนั้นกูหมดไป 7,000 บ้าง 6,000 7,000 เยนเหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยครึ่งชั่วโมงนี่โดนไป 2,000 กว่าบาทไอ้เหี้ยเกือบ 3,000แล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ลงมาเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยป๊อกเป็นไงบ้างไอ้เหี้ยป๊อกก็ถามเป็นไงบ้างกูบอกก็ดีกินดีคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยอะไรเงี้ยตัวขาวจั่วเลยอะไรเงี้ยขาวจั่วเลยทีนี้ไอ้เหี้ยป๊อกมันก็เนี่ยตัวมึงแม่งกลิ่นน้ำหอมตัวเขาติดมันคิดถึงไอ้เหี้ยแม่งแบบเรื่องนี้คนยิ่งเลยสัตว์คือมันต้องแนบชิดพอสมควรนะไม่งั้นแม่งไม่ติดมาขนาดนี้หรอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยป๊อปมันทักเลยนะประโยคแรกเหี้ยน้ำหอมเขาติดมาที่ตัวมึงเนี่ยสองพันได้กลิ่นน้ำหอมไอ้เหี้ยกูเป็นกูจะไม่อาบน้ำไอ้เหี้ยคืนนั้นแล้วหลังจากนั้นเสร็จมันก็แบบไปต่อไอ้ป๊อปไปหาที่อื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะไอ้ป๊อปมันยังไม่ได้ใช้บริการอะไรที่แบบแปลกๆไงอยากไปลองไหนๆก็มีคนพูดญี่ปุ่นได้แล้วอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจจะกลับไปหาสาวเกาหลีคนนั้นอีกรอบนึงเลยก็เดินไปย่านนั้นเหมือนเดิมแล้วก็จำได้ว่าโปสเตอร์ของไอ้สาวเกาหลีอ่ะไอ้สาวเกาหลีอ่ะเขาชูโปสเตอร์แบบไหนเราก็หาคนที่ถือโปสเตอร์แบบนั้นอ่ะเพื่อที่จะไปร้านสาวเกาหลีเลยครับเพราะไอ้สาวเกาหลีมันไม่อยู่แล้วไงนึกออกฮะเผื่อได้เจอใกล้กันไปร้านเขาเผื่อได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เจอเขาทีนี้ก็เลยแบบไปคนสาวคนอื่นแต่ถือโบชัวเดียวกันทีนี้ก็ไปเสร็จก็คุยรายละเอียดกันปุ๊บสาวก็เหมือนงงอ่ะว่าแบบไอ้เหี้ยทำไมอยู่มาเข้าชาร์จถามกูอะไรเงี้ยคือบางทีเราไม่ได้อยากจะใช้บริการสาวคนนี้หรอกแต่คือเราอยากจะไปร้านนี้นึกออกใช่ไหมสาวคนนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้สวยอะไรมากก็ถือว่าน่ารักในระดับหนึ่งอะไรกลางกลางแต่คือเขาอ่ะงงเว้ยว่าแบบไอ้เหี้ยคือเข้ามาเขาจะต้องเป็นคนชวนคนให้ไปกับเขาถูกไหมแต่ยังคือเราเองเลยก็ไปหาแล้วก็แบบบอกว่าคิดยังไงบ้างอะไรเขาก็งงเลยเชื่อแหละไอ้เหี้ยเจอพวกกูเข้าไปแล้วทีนี้เขาก็เหมือนพยายามอธิบายคอร์สอ่ะแต่เขาค่อนข้างจริงใจนะดูออกเลยอ่ะเขาอธิบายคอร์สราคาแบบชัดเจนมากอ่ะคือแล้วอธิบายคือแบบที่พวกคุณเน้นเรื่องจริงใจเพราะว่าหลายคนที่ไปถามอ่ะแม่งแบบตอบส่งๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะตอบแล้วรู้อ่ะว่าต้องมีคอร์สมีเซอร์วิสชาร์จแน่นอนอืมประมาณนั้นทีนี้เขาก็อธิบายเลยพออธิบายเสร็จปุ๊บคุยกันเสร็จไอ้ป๊อปก็บอกไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วเราไม่รู้อ่ะคือสาวที่ออกมาชวนอ่ะคือสาวที่เราจะต้องพิกอัพไปนั่งดื่มด้วยเว้ยอ๋อคือคนที่คุยกับมึงใช่เพราะฉะนั้นต่อให้ไปร้านเกาหลีต่อให้เจอสาวเกาหลีอ่ะแต่เราก็จะต้องนั่งดิ้งกับสาวคนนี้อยู่ดีถูกต้องไอ้โคตรเฟลเลยว่ะมันก็ไม่ได้เฟลหรอกก็ได้รู้ไงก็ถือว่าได้รู้เพราะงั้นเขาเลยงงไงตอนแรกว่าทำไมเราอยู่แล้วเขาไปชาร์จเขาทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ชวนคุยแล้วเขาแล้วคำว่าดีใจอ่ะคนผู้หญิงเวลาดีใจคนญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่ายัตตาเคยได้ยินไหมยัตตาอะไรเงี้ยเราเหมือนดีใจแบบอยากคุยกับผู้ชวนที่อยากได้ลูกค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคือความจริงแล้วอ่ะหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนอ่ะมันจะต้องนั่งดิ้งกับผู้ชายเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็น one way communicationแต่คือผู้หญิงคนนี้เขาเห็นว่าพวกเราอ่ะมาสองคนเขาแต่ว่าเขาอ่ะคนเดียวก็เลยกลายเป็น2ต่อ1คุยเป็น two way communication แต่เขาอ่ะใจจริงใจตรงที่เขาไม่ได้คิดราคาเราเป็นแบบ2คนนะเขาคิดเป็น1คนแต่หาร2อ่ะนี่ใจดีวะอันนี้คือเรื่องที่โชคดีแล้วเขาอ่ะก็แบบหันขึ้นราคาแล้วก็คิดตามราคาค่าเปิดเบียร์ค่าอะไรอ่ะเป็นแบบคนเดียวแต่ก็ยังถือว่าแพงอยู่อ่ะก็กูกับเบทป๊อปก็โดนไปคนละ 2,700 กว่าเยนเพราะว่า1คนมันประมาณ 5,700 กว่าแล้วก็ไอ้ในมูลค่านั้นเราก็ได้อะไรน้ำพีชกับนม1แก้วไอ้เหี้ยได้เปิดแชมเปญให้เขาแก้วนึงมันต้องเปิดพอไปถึงอ่ะมันต้องเปิดเบียร์ให้สาว1ดิ้งเอ้ย1ขวดเป็นอันนี้บังคับป่ะวะบังคับเล่น1ดิ้งก็ไม่ผิดนะแบบมันก็เหมือนนั่งดิ้งของไทยแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยดื่มหรอกนะความจริงเราก็แย่งเขามาดื่มได้ใช่แต่ว่าเราก็ต้องเปิดให้เขาด้วยแล้วทีนี้จุดประสงค์ก็คือแค่นั่งคุยอ่ะเข้าไปก็เป็นเหมือนเราปกติใช่ไหมเขาคุยแล้วกูไก่ป๊อปอ่ะก็หาสาวเกาหลีไปแบบมองซ้ายมองขวาไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะห้องวีไอ้เหี้ยปรากฏว่ามันก็ไม่เจอหรอกเพราะว่าเขาอาจจะเลิกกลับไปแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เราก็ได้รู้ว่าคนไหนที่เลือกอ่ะก็คือคนนั้นที่เราต้องดิ้งด้วยอันนี้คือสิ่งที่ได้รู้ไม่ได้ว่าเราเลือกร้านนี้เพื่อเราจะไปหาคนนี้อันนี้ไม่ได้แล้วเขาชวนคุยเก่งไหมชวนคุยเก่งในระดับคนญี่ปุ่นอ่ะแต่เขาเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ป๊อปแบบเวลามันคุยอ่ะมันก็ต้องมาคุยผ่านกูแล้วกูก็แปลให้ล่ามไหมล่ามคือโชคดีที่ไอ้ป๊อปมันเป็นคนอยากเห็นไงคือถ้าอย่างไอ้เบ้กับไอ้กายตอนนั้นอ่ะมันที่มันตัดสินใจไม่ไปอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าลำบากในการคุยแต่เพราะมันอยากรู้มันอยากได้ประสบการณ์ไอ้เหี้ยก็ล่ามมีนี่แล้วก็เลยแบบพอไปเสร็จก็คุยเล่นกันสักพักหนึ่งชั่วโมงนึงได้มั้ยหลังจากนั้นพอค้อนหมดเวลาเขาก็ส่งกลับบ้านเหี้ยชั่วโมงเดียววะชั่วโมงอันนี้ได้เยอะกว่าเพราะมันเป็นแค่คุยไงใช่มันแล้วอย่างงี้ไม่มีช่วงเดดแอร์บอกไว้แค่ชั่วโมงนึงไม่หยั่นนานเลยนะอ๋อไม่มีเท่าไหร่เพราะว่ากูไก่กลางคุยเก่งแล้วไง
คือแบบไม่นานถ้ากูนึกไม่ออกเดี๋ยวไอ้ก้ามก็ชวนคุยเองก้ามกูชวนคุยเองอะไรแล้วหลังจากนั้นเสร็จกูก็เหมือนพอคุยเสร็จก็เลยได้รู้ว่าแบบนอกจากมันจะมีเมดคาเฟ่เล่นเกมกับสาวเมดหรือแบบนอนตักกับสาวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบเล้านั่งดิ้นด้วยมันก็ยังมีหลายโจทย์แล้วก็ยังมีไอ้แบบมนต์ดำอย่างที่เจอมาเฟียอย่างนั้นด้วยอันนี้นับเฉพาะแค่อากิฮาบารานะที่ยังถือว่าเป็นที่ที่ไม่ได้ดาร์กสุดของโตเกียวนะน่าจะเซฟสุดอ่ะคือถ้านับย่านท่องเที่ยวมันถือว่าเป็นย่านแบบย่านโอตาคุนะต้องยอมรับมันเป็นย่านโอตาคุเพราะฉะนั้นมันก็ต้องซอฟแบบมันถือว่าซอฟแบบนี่เรายังไม่ได้ไปพวกอิเคบุคุโรคาบุกิโจฮาราจูกุหรือชิบูย่าหรืออะไรพวกนั้นที่แบบมีย่านท่องเที่ยวใช่ใช่มันถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนย่านนางรองของฝั่งโตเกียวคาบุกิโจแล้วก็ลบปงหยีด้วยลบปงหยีที่หนึ่งลบปงหยีครับโจนอันนั้นอาจจะมีเบอร์ที่ใหญ่กว่านี้เราไม่ได้ไปไงแล้วก็คอร์สแบบเนี้ยถ้าไม่มีคนญี่ปุ่นหรือคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยอ่ะน่าจะไม่ได้เจอแน่นอนหรือต่อให้เจอก็มีโอกาสโดนหลอกสูงมากโดนฟันหัวแบะแน่ๆอาจจะไม่รอดจากไอ้ในเตะหลอกอะไรแต่มันก็ฟินเปล่งแบบมันก็ได้ประสบการณ์ดีนะคือถ้ากูไม่มีป๊อปกูก็ไม่ไปนะไอ้ตอนนั้นคุณกูชวนแล้วเราแบบไอ้ป๊อปมันไปด้วยมึงเลยก็เลยไปตอนนั้น